บเกิดชั้นรายการรอบรัววิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปที่นี่เลยค่ะไปที่ศูนย์พัฒนาพิกุลทองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรนะคะให้กับน้องๆที่จบการศึกษาในปี2558ค่ะพร้อมไปสัมภาษณ์กับน้องๆถึงความรู้สึกที่วันนี้น้องๆได้เป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงกันนะคะต้องติดตามชมกันค่ะวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเกื้อชาติไทยนั้นเลื่องลือไกลไปทั่วโลกาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอะมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวกเราไปตราบนานเท่านานวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่ารวมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราไปสอบถามดูนักศึกษาที่เรียนจบของปีนักศึกษาปี56ดูนะครับว่ารู้สึกยังไงกับงานวันนี้นะครับโอเคครับณเวลานี้เราก็ได้มาพบกับ2นักศึกษาที่เรียนจบนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามเขาว่ารู้สึกยังไงครับขอแนะนำชื่อก่อนครับสวัสดีครับผมนายมูฮัมหมัดอามินสมาฮัยสาขาครับปกครองนะครับครับผมก็ดีใจที่จบวันนี้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุริยาลอดาโอนะคะจะจบสาขาประถมวัยนะครับอยากทราบว่าน้องเรียนประถมวัยเนี่ยจะอยู่ของหน่วยงานหน่วยไหนครับเมืองว่าไม่ขายไม่ขายครับผมโอเคครับน้องรู้สึกยังไงกับที่ได้จบในปีนี้แล้วก็ได้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจมากค่ะโอเคครับวันนี้ได้พาครอบครัวมาเยอะหรือเปล่าครับว่าเหมากับรถบัสหรือเปล่าครับวันนี้เหรอคะไม่เหมาค่ะมา3คนโอเคครับขอบคุณมากครับ
เราจะขอสัมภาษณ์นายกองค์กรนักศึกษาวิทยาชุมชนนาทิวาสของปี56นะครับผมเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่เข้าดูว่ารู้สึกยังไงกับการเข้ามาเรียนวิทยาลัยเนี้ยแล้วได้แรงบันดาลใจกับใครแล้วก็หลังจากจบเนี้ยกับประสบความสำเร็จเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับครับผมก็วันนี้มีความรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะที่ได้รับอนุปริญญานะมาที่วิทยาลัยชุมชนให้โอกาสนะครับคนที่มีงานทำนะครับในเสาร์ที่ต้องมาเรียนนะครับน้อยมากนะครับโดยภาพปกติต้องเรียนจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าของวิทยาชุมชนเราเนี่ยเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจที่ผมได้มาเรียนเนี่ยคือ1แฟนผมได้จบจากวิทยาชุมชนนะครับแล้วได้ไปต่อราชภัฏสวนดุสิตและตอนนี้ก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการนะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆเรามองเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักวิทยาชุมชนนะครับแต่ตอนนี้เปิดกว้างวิทยาชุมชนเรามีคนรู้จักเยอะเด็กมาเรียนเยอะนะครับเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กสายปอนเนาะสายโรงเรียนสายสามัญที่จบม.ปลายแล้วมาต่อวิทยาชุมชนนะครับเดี๋ยวครับหลังจากจะให้พี่จะดึงดูดประชาชนชาวบ้านน้องๆที่ยังไม่เรียนจะให้มาเรียนครับผมอยากจะฝากน้องๆ นะที่จบม.ปลายแล้วไม่ว่าจะเป็นจบโรงเรียนปอนเนาะโรงเรียนต่างๆเนี่ยอันมารั้ววิทยาชุมชนนะครับวิทยาชุมชนของเรานี่สร้างโอกาสนะครับสร้างอนาคตสร้างอาชีพให้กับทุกๆคนนะครับอย่ามองว่าวิทยาชุมชนเนี่ยสมัยก่อนนะครับไม่มีใครรู้จักเลยแต่ตอนนี้มีคนรู้จักนะครับบ้างอาจารย์ที่มาสอนเราตอนนี้มีศักยภาพเยอะนะครับของวิทยาชุมชนเราเนี่ยไม่ว่าจะจบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับแม้แต่จบเอกอีกยังมีสอนนะครับเราเห็นแล้วว่าวิทยาชุมชนของเราเนี่ยตอนนี้นะครับเปิดกว้างมากนะครับไม่ว่าสื่อต่างๆเนี่ยคนจะรู้จักเยอะนะครับเด็กก็มาเรียนตอนนี้เป็นพันกว่าคนแล้วครับผมจึงอยากบอกน้องๆว่ามานะครับมาสู่รั้ววิทยาชุมชนของเรานะครับอนาคตก็ท่านจะได้เห็นแล้วว่าคนที่จบวิทยาชุมชนมีการงานหน้าที่เยอะมากเลยครับโอเคครับครับผมครับครับครับผมครับครับโอเคครับผมจะขอถามพี่ว่าพี่อยู่ในรั้วของวชช.เนี่ยพี่ทำยังไงถึงได้เกรดยอดเยี่ยมมากและก็ได้อันดับผู้ชมอาจารย์ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็คือการที่ได้มาซึ่งความสำเร็จในวันนี้นะฮะก็จะปฏิเสธไม่ได้เลยนะก็คือต้องยกความดีให้กับท่านอาจารย์ในแต่ละวิชาครับแล้วก็เพื่อนๆในห้องนะที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับเคล็ดลับในการได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็คือเวลาเราเรียนในห้องก็ต้องตั้งใจนะครับแล้วก็สนใจติดตามงานกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชานะฮะที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเพื่อนๆในสาขาหรือในห้องเราเนี่ยต้องจับกลุ่มเรียนนะฮะไม่มีใครที่จะเรียนได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับกลุ่มเรียนมีความสามัคคีกันในรุ่นในคณะในสาขาของแต่ละคนครับแล้วก็ขอถามว่าพี่จะพูดยังไงให้กับน้องๆที่ยังไม่จบและก็จะให้น้องๆจบแล้วก็มีเกรดเหมือนกับพี่ครับขั้นต้นเลยนะครับก็คือต้องมีเป้าหมายครับก่อนที่เราจะเข้ามาศึกษาในชุมชนเนี่ยทุกคนล้วนมีเป้าหมายทุกคนนะว่าความสำเร็จของเราที่เราตั้งเป้าหมายไว้คืออะไรครับเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องพยายามไปให้ถึงครับถึงแม้ว่าในระหว่างการเรียนการสอนเนี่ยในระหว่างที่เราเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเหล่านั้นนะครับเป็นเครื่องทดสอบของเรานะครับแล้วเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วสนใจแล้วนะครับแล้วความสำเร็จก็จะตามมาเองโอเคครับขอบคุณนะครับThank you.
ความรู้สึกยังไงครับกับความภูมิใจของท่านรู้สึกยังไงกับวันนี้ครับรู้สึกดีใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งและภูมิใจกับได้รับอนุปัญญาในปีนี้แล้วก็ภูมิใจและดีใจสุดๆเลยอยากทราบว่าอยู่หน่วยจากอาเรียนสาขาแล้วก็หน่วยจากไหนครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพิ่มเงินครับแล้วมาวันนี้เนี่ยมากี่คนครับครอบครัวประมาณ7-8คนความก่อนที่จะมาเรียนที่วชช.เนี่ยท่านได้มีเพื่อนเข้ามาว่ารู้สึกอยากจะมาตั้งใจจะมาเรียนตั้งรู้สึกว่าจะมาเรียนด้วยตนเองไม่มีการดึงจับเพื่อนไหนๆเลยคือจะคิดว่าจะมาเรียนก็มาเรียนโอเคครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเราพูดคุยสอบถามน้องที่จบจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับน้องรู้สึกยังไงครับถึงได้มาจุดนี้ครับผมคือเราเรียนก็หนักอยู่แล้วนะคะคือวันนี้คือวันที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดนะคะในการที่ว่าเราเรียนมาตั้งนานคือวันนี้วันจบของเราแล้วน้องมีความรู้สึกยังไงที่จะให้รุ่นน้องๆอ่ะที่ยังไม่จบอ่ะจะให้มาประสบความสำเร็จเหมือนกับเราคือหนึ่งเขาต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันส่งงานที่อาจารย์มอบให้ก็จะจบค่ะโอเคครับไม่มีแล้วครับน้องครับเดี๋ยวน้องอ่ะเป็นหนึ่งของเพื่อนค่ะใช่ไหมครับผมน้องรู้สึกยังไงกับเพื่อนที่เรียนจบวันนี้นะครับผมก็แสดงความดีใจกับคือเพื่อนที่จบวันนี้ด้วยนะคะคือว่าก็ยังไงอธิบายไม่ถูกคือดีใจอะค่ะที่เพื่อนทุกคนได้จบแล้วก็ได้รับวันนี้ค่ะโอเคแล้วน้องมีอะไรจะประสานให้กับเพื่อนเพื่อนที่ก็อยากจะฝากถึงรุ่นน้องรุ่นต่อไปนะคะคือว่าตั้งใจเรียนถ้าอยากให้มาถึงจุดนี้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันส่งงานที่อาจารย์มอบหมายค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้โหพวกอยากจะขอสอบถามท่านคือนายกในการนายกเทศบาลตำบลกะลัวนะครับท่านรู้สึกยังไงกับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้นะครับที่ได้รับอนุปริญญาในวันนี้ครับเทศมนตรีตำแหน่งนี้ก็คือเป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยชุมชนนะครับวันนี้ถือว่าวันสำคัญนะครับผมดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับที่ครั้งหนึ่งนะครับผมใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัยชุมชนนะครับใช้ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดนะครับแล้วก็เห็นวันนี้คือความสำเร็จของนักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาตั้งใจหลายๆเรื่องนะครับก็ถือว่าทุกคนนะครับมีความตั้งใจแน่วแน่นะครับจากวันที่สัมภาษณ์วันแรกจนถึงวันนี้ผมก็เชื่อว่าเขาทำได้นะครับเขามีอุดมการณ์มีความตั้งใจแน่วแน่แล้วก็อนาคตเขาก็วางแผนนะครับได้คุยสอบถามหลายๆท่านก็มีการเรียนต่อนะเพื่อเพิ่มความรู้ตรงนี้ก็ดีใจสุดๆและก็ขอแสดงความยินดีมากๆขอบคุณทุกท่านและก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปครับผมครับผมเรียนอยู่สาขาปกครองท้องถิ่นครับรุ่น56ก็คือสำหรับผมเรียนอยู่ของหน่วยเมืองครับก็ความรู้สึกยังไงได้มาในวันนี้ครับได้ก็บอกจากความรู้สึกจริงๆนะครับก็คือปลื้มปิติยินดีมากเลยที่ได้มีวันนี้ครับก็คือจุดประสงค์ของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผมหรือของเพื่อนๆทุกคนนะครับส่วนมากคือจุดประสงค์คือจะรับปริญญาบัตรตัวนี้แหละครับจากที่เรียนมาตั้งแต่ปีแรกปี56มาถึงปี58ก็จบก็คือรอวันนี้วันเดียวอะครับทุกคนทุกสาขาก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับแล้วก็ในการเรียนเนี่ยตั้งแต่เทอมแรกจนถึงวันนี้รู้สึกยังไงในการเรียนรู้สึกเครียดรู้สึกอะไรก็ในการเรียนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คือจะมีทั้งเครียดทั้งสุขแล้วก็ทั้งทุกข์ว่าอาจจะเจอบางวิชาบางคนเขาพื้นฐานอาจจะไม่เท่ากันบางวิชาอาจจะรู้สึกยากสำหรับใครบางคนแล้วก็สำหรับใครบางคนก็วิชา
วิชาตัวนั้นอาจจะง่ายสำหรับเขาแต่อีกคนนึงจะรู้สึกยากมันก็แล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนนะครับแล้วจะให้รุ่นน้องๆอ่ะที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยจะให้มาถึงจุดเป้าหมายที่เราได้รับวันนี้จะชวนน้องๆยังไงบ้างก็คือสำหรับน้องที่เพิ่งเข้ามาเรียนปีแรกนะครับก็คืออย่างแรกคือความตั้งใจของเราคือแน่วแน่ก็คือเราตั้งใจที่จะมาเรียนไม่ใช่ว่าจะมาเรียนเพื่อหาแฟนมั่งเรียนเพื่อความเท่มั่งและแต่ความคิดของคนครับแต่ถ้าจะให้สำเร็จจะให้ถึงจุดนี้ก็คือความตั้งใจจริงของเราคือจุดประสงค์เราก็คือมาเพื่อเรียนแล้วก็เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนมีงานก็พยายามสะสางงานให้จบทีละสมมติว่าอาจารย์ให้มาอาทิตย์นี้งานชิ้นนึงเขากำหนดส่งอาทิตย์หน้าแล้วก็ส่งตามเวลาที่อาจารย์กำหนดไว้เท่านี้ก็เราจะไม่ลำบากแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่เราก็มาพบกับเด็กสาขาปกครองอีกท่านนะครับผมซึ่งมากับแม่นะครับที่ได้มารับปริญญาวันนี้ครับน้องรู้สึกยังไงครับผมที่ได้มาจนถึงจุดเป้าหมายนี้นะครับรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะที่ทำได้สำเร็จให้แม่ได้ภูมิใจค่ะแล้วน้องได้มาเรียนที่วิทยาลัยชุมชนเนี่ยน้องได้แรงบันดาลใจกับและกำลังใจจากใครถึงได้มาจากครอบครัวค่ะครอบครัวนะครับวันนี้น้องมากันกี่คนครับมากันหลายคนค่ะเพื่อนที่ทำงานด้วยแล้วก็แม่ก็พี่ๆค่ะโอเคครับน้องจะชวนน้องที่เรียนอยู่ในเวลานี้ที่ยังไม่จบเนี่ยน้องจะชวนเขายังไงให้มาถึงจุดเป้าหมายตรงนี้ก็อยากให้พยายามค่ะใครที่ว่าตั้งใจแล้วก็ขอให้ทำตั้งใจให้สุดค่ะเพราะว่าจะได้ถึงจุดสำเร็จเหมือนเขาค่ะโอเคครับขอบคุณน้องครับโอเคครับอยากถามว่าความรู้สึกของน้องอ่ะน้องรู้สึกความภาคภูมิใจยังไงบ้างครับได้มาถึงจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับตั้งแต่เรียนแต่2ปีที่ผ่านมาถึงที่มาถึงปัจจุบันนี้ที่เรียนจบนี่ก็ดีใจมากที่ว่าได้รับกับเขาเคยเห็นรุ่นพี่เขามารับที่นี่ก็เลยเราอยากครับอยากเป็นอยากมีเหมือนรุ่นพี่บ้างไงก็เลยว่าผมก็ดีใจว่าได้มาถึงแบบนี้เหมือนรุ่นพี่แล้วความรู้สึกผมก็ดีใจมากก่อนที่จะเข้ามาเรียนตรงเนี้ยน้องอ่ะได้มีใครชักชวนมาหรือว่าน้องมาด้วยตัวเองผมมาด้วยตัวเองครับพอคนนี้ได้ยินว่าพี่อะไรชุมชนเนี่ยเป็นที่ว่าเขาเรียนแค่เสาร์อาทิตย์แต่ว่ามันไม่ชนกับเรื่องการงานไงก็เลยสนใจที่ว่าอยากจะมาเรียนที่วชนี่มันง่ายไงครับแล้วน้องจะชักชวนเพื่อนที่ยังเรียนไม่จบอ่ะจะชักชวนยังไงให้เขาจบเหมือนกับเราอ๋ออย่างแรกเราต้องมีความอดทนครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่อดทนนี่ไม่จบแน่เหมือนที่ผมอดทนมาทั้ง2ปีครึ่งจนมาถึงนี้ผมก็ดีใจมากนะที่ว่าต้องทำเพื่อพ่อเพื่อแม่และเพื่อคนในครอบครัวถือว่าดีใจที่สุดแล้วครับน้องอ่ะเรียนจากพัฒนาชุมชนใช่ไหมครับผมไม่ใช่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับจะสอบถามว่าน้องทำไมน้องจึงจะได้เรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจในทางที่สาขาอื่นยังมีอ๋อผมว่าผมถนัดในทางนี้มากกว่าเพราะคอมพิวเตอร์สามารถไปประกอบธุรกิจได้อย่างเช่นการซ่อมหรือว่าการออกแบบโปรแกรมอะไรได้หมดพวกนี้ครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับผมThank you.
วิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปดังใจที่ฝันพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นของฉันเพื่อชาติไทยนั้นเลื่องลือไกลไปทั่วโลกาพวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเถอะมาร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนของพวกเราให้งดงามจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปให้เขาทั้งหลายเก็บความรู้สึกดีๆและความมีน้ำใจของพวกเราเอาไว้และกล่าวขานถึงความดีและความมีน้ำใจของพวกเราไปตราบนานเท่านานวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราเป็นไงบ้างคะกับความยิ่งใหญ่ของพิธีประสาทอนุปัญญาบัตรนะคะที่เราค่ะชาววิทยาลัยชุมชนตั้งใจนะคะจัดขึ้นมาเพื่อน้องๆมาติดใหม่ป้ายแดงของเราทุกท่านค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแต่สัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนต้องติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขล้นดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรรค์ชุมชนของเราชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงร่วมใจเดินคู่กันไปดังใจที่ฝัน